ทองคำครับสัปดาห์ถัดไปครับสัปดาห์ที่22ถึง26เมษายนครับรูปแบบนี้ใครได้เปรียบกว่ากันครับตอนนี้นะครับทองคำนะครับนับฝั่งขึ้นหมายเลข5นะครับฝั่งลงหมายเลข0นะครับดูเหมือนฝั่งขึ้นจะได้เปรียบกว่าใช่ไหมครับแต่ไม่ได้เปรียบแล้วนะครับมันเป็นเวฟ5แล้วนะครับจนเป็นช่วงสุดท้ายละนะครับงั้นการที่เราจะเข้ามาช็อตก็ต้องรอนะครับ5เขียว0แดงแล้วก็จุดแดงใช่ไหมครับตอนนี้5เขียวมาแล้ว0แดงก็มาแล้วนะครับรอจุดแดงนะครับคอนเฟิร์มก็จะครบเงื่อนไขฝั่งช็อตหรือถ้าจะให้ชัวร์นะครับก็ปิดฐานหมายเลข4นะครับก็สามารถที่จะช็อตได้เหมือนกันนะครับคนที่ถือลองมานะครับตั้งแต่บริเวณ0เขียวนะครับตรงนี้นะจุดเขียวตรงนี้นะครับนะ0เขียวจุดเขียวนะครับก็รันเทนมาเป็น100ละนะครับนะก็คุณก็ขยับแนว exit จากของเดิมที่เคยบอกไว้เป็นเลข2ก็เป็นเลข4ได้เลยนะครับงั้นตอนนี้แนวรับทองคำที่ห้ามหลุดเด็ดขาดทุกกรณีคือ2390นะครับเป็นแนวที่ follow เล่นฝั่งช็อตได้หรือก็จะใช้5เขียว0แดงจุดแดงก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อช็อตแล้วนะครับใช้เวฟจริงถ้าเกิดช็อตแล้วเนี่ยถ้าจะให้ดีนะครับนะจริงมันต้องบวกขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าผมมองว่า2 24ผมเอาบวกดีกว่านะครับนะเอาแบบจะได้ไม่พลาดนะครับแป๊บนึงนะ2437ถึง2447จดไว้แล้วกันนะครับหลังจากครบเงื่อนไขช็อตแล้วเนี่ยครับใช้โซนตรงนี้เป็นโซนจุดหมุนสำคัญที่ห้ามทะลุขึ้นไปเด็ดขาดทุกกรณีนะก็คือความเสี่ยงของเล่นฝั่งช็อตนะครับนะอ่ะโอเคประมาณนี้สำหรับตัวทองคำครับผ่านมาแล้วครับ1สัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างกับตัวทองคำนะครับทองคำวิกแล้วนะครับจบกันไปตรงที่ภาพบริเวณนี้นะครับบอกทุกคนว่าทองคำครับขึ้น5เขียว0แดงมาแล้วนะครับก็รอให้ครบเงื่อนไขช็อตก็คือรอจุดแดงอีก1อันก็สามารถช็อตได้นะครับหรือใครจะรอให้ต่ำกว่าฐานหมายเลข4 2390ก็ช็อตได้เช่นเดียวกันปรากฏว่าสีแดงก็มาตรงนี้ต่ำกว่าฐานเลข4ก็มาตรงนี้นะครับก็ไม่ได้ไกลจากกันมากก็เข้าเงื่อนไขช็อตเป็นที่เรียบร้อยเมื่อช็อตแล้วก็อยากให้ผ่านแนวต้านคู่สมมาตรด้านบนครับปรากฏว่าช็อตแล้วก็ไม่ได้ดีดตัวขึ้นมาแล้วก็ไหลลงมานะครับจากบริเวณที่เริ่มต้นจาก5เขียว0แดงจุดแดงตรงนี้ราคาปิดนะครับสามารถพาทุกคนเหวี่ยงลงมาได้ลึกถึง 77.8 เหรียญโดยประมาณนะครับนะแต่ถ้าเกิดอิงราคาปิดแต่ถ้าอิงราคาปิดนะครับจาก77เหรียญ78เหรียญนะครับก็จะเหลือเพียงแค่32เหรียญเท่านั้นนะครับมาตรงนี้นะอ่ะทุกคนครับคราวนี้สัปดาห์หน้าครับสัปดาห์ต่อไปครับคุณคิดว่าแบบนี้ใครที่เปรียบกันครับอันดับแรกก็คือฝั่งขึ้นนับหมายเลข2ฝั่งลงก็นับหมายเลข2เหมือนกันครับใครที่เปรียบกันนะครับถ้าเป็นไซด์เวย์นะครับต้องมาร์คกรอบคู่สมมาตรอย่างไรนะครับใครมีช็อตอยู่นะครับห้ามผ่านแนวต้านตรงไหนครับใครอยากจะเข้ามาเล่นโพซิชั่นฝั่งช็อตบ้างก็ต้องรอเงื่อนไขอะไรนะครับอ่ะก็สามารถที่จะขอเปิดพอร์ตเข้ามาใช้งานสวิตช์นี้ได้ฟรีๆแล้วก็ฟังแผน weekly ได้ฟรีด้วยนะครับสวัสดีครับกำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคนอาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกำลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนำของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมีเซอร์วิสต่างๆให้ใช้งานฟรีอีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีอีกเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆต่อเนื่องได้เลยครับอยากเรียนต่อใช่ไหมครับเพียงแค่สแกน QR code ตรงนี้ครับหรือพิมพ์คำว่า www.openaccount.trade ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ